คือต้องบอกว่าสภาพร่างกายของบูฟฟอนเนี่ยเป็นหนึ่งนักเตะที่รักษามาตรฐานได้ดีมากๆเลยนะครับครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว45ปีนี่ให้เหลือๆเลยนะ65ก็คงไม่ไหวแล้วครับครับก็คือบูฟฟอนออกมาบอกนะครับว่าออกมาย้ำนะครับไม่สนใจในเรื่องของการแขวนถุงมือนะครับตอนนี้มีภารกิจที่ต้องช่วยทีมชาติอิตาลีไปเล่นฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียนะครับซึ่งนายชวาลวัย38ปีย่าง39แล้วนะครับยืนยันอีกครั้งว่ารู้สึกเป็นหนุ่มอยู่ทุกครั้งและไม่มีแผนที่จะเลิกเล่นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนบอกว่าตนเองยังรู้สึกว่าเป็นคนที่อายุไม่ถึง38ด้วยซ้ำเลยครับซึ่งเขาอาจจะเลิกอีก10ปีหรือว่า15ปีข้างหน้ายังไม่รู้นะครับซึ่งเลือกเป็นไปได้นะครับที่อาจจะไปถึง65ปีแล้วค่อยเลิกนะครับซึ่งนอกจากบุฟฟอนจะบอกว่าสามารถที่จะเฝ้าเสาได้จนอายุ65ปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ซลาตันอิบราฮิโมวิชกองหน้าจอมเก่าของแมนยูก็เพิ่งจะออกมาให้สัมภาษณ์ไล่เลี่ยกันค่ะว่าตัวเขาเองก็จะค้าแข่งไปจนถึงอายุ50ปีเลยเหมือนกันนะคะบุฟฟอนเนี่ยคือพูดแล้วก็อาจจะเป็นไปได้แต่ซลาตันนี่ล่าสุดก็เหมือนกับมีคารมคมคายมาเหมือนกันนะก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้พระเจ้าแล้วก็คือวายก็คือวายแดงชั้นดียิ่งบ่มนานยิ่งเพาะนานเนี่ยก็ยิ่งมีความเข้มข้นแล้วก็ยิ่งฟอร์มดีมากยิ่งขึ้นภูมิใจในตัวเองน่าดูคือถ้าพูดถึงผู้เล่นเยอะๆที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็อย่างคาซูใช่ไหมฮะที่เล่นอยู่อายุ50กว่าของบ้านเราก็มีน้ำมันพิซซ่าทวีเฉลิมดิษฐ์นะฮะอายุ58-52แล้วก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่นะครับเธอสักเธอสักเลิกแล้วยังเธอสักยังไม่เลิกนะฮะอายุ40แล้วได้อยู่ไม่ค่อยได้ลงแล้วถ้าฟิตร่างกายดีๆก็ทำได้เหมือนกันใช่ฮะคือตำแหน่งของผู้รักษาประตูเนี่ยอายุการใช้งานก็จะเยอะกว่าตำแหน่งอื่นเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นปีเตอร์เชลตันนี่กว่าจะเลิกก็47นะครับเป็นผู้รักษาประตูไปนะครับ